ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวค่ะเที่ยงนี้พบกับเบนซ์ออนซินีอมรโมลีนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคนะคะอุทยานแห่งชาติหลายแห่งเลยล่ะค่ะต้องหยุดลงชั่วคราวค่ะแต่นี่ก็นับว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่ทรัพยากรธรรมชาติจะได้ฟื้นตัวค่ะโดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายากค่ะที่ช่วงนี้ออกมาปรากฏตัวให้เราเห็นบ่อยๆนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางด้านทะเลก็บอกว่านี่นับว่าเป็นเวลาทองเลยล่ะค่ะที่เราจะมาสร้างกลไกการจัดการใหม่ร่วมกันค่ะโดยเฉพาะการสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ค่ะหลังเกาะแสมสารทดลองเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่พิวัตรครูสอนดำน้ำพร้อมเพื่อนๆจึงมีโอกาสกลับลงไปสัมผัสกับโลกที่พวกเขาคุ้นเคยความอุดมสมบูรณ์ของปลาหลากหลายสายพันธุ์ปะการังดอกไม้ทะเลอาจเป็นภาพที่พวกเขาเห็นได้ไม่บ่อยนักหากโควิด-19 ไม่ได้หยุดทุกกิจกรรมเอาไว้คือช่วงเวลานั้นน่ะมันถูกหยุดนะฮะงั้นการพักฟื้นของเขาสัตว์ทะเลต่างๆก็เริ่มเข้ามาเช่นตัวอย่างง่ายๆคือในขณะที่เรือวิ่งไปมานะครับเสียงเครื่องยนต์มันก็จะทำลายระบบนิเวศทางใต้น้ำการใช้สารฟอกขาวการใช้ซันบล็อกการใช้แชมพูต่างๆสัตว์ทะเลบางอย่างเขาก็จะตื่นตระหนกกับเสียงพวกนี้งั้นการที่ทะเลเงียบๆมาสัก2เดือนนะฮะตอนนี้พอมันเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเห็นฝูงปลาที่เข้ามาเยอะขึ้นนะฮะการที่สัตว์ทะเลแปลกๆเข้ามาอยู่ใต้น้ำเยอะขึ้นน้ำทะเลก็มีความสะอาดมากขึ้นครับการคลายล็อกระยะที่4ทำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งกลับมาให้บริการได้แม้จะมีจุดดำน้ำใหม่ๆที่ฟื้นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หายไปกว่า3เดือนได้แต่สำหรับพิวัตรและผู้ประกอบการคนอื่นๆมองว่าอาจนำกรณีการระบาดโควิด-19 มาเป็นโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวหลังจากนี้เพื่อลดการตักตวงทรัพยากรธรรมชาติเกินขนาดผู้ประกอบการต้องอาจจะต้องคุยว่าถ้าเกิดเรายังทำธุรกิจในเรื่องของธรรมชาตินะครับและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆการที่กำหนดจำนวนประชากรหรือท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันยังยั่งยืนนะมีการหมุนเวียนมีการผัดเปลี่ยนนะครับมันเป็นการไม่เอาเปรียบเขาเกินไปการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal แม้จะมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมโรคและทำให้การใช้ชีวิตเดินควบคู่กันแต่อีกด้านหนึ่งนักวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลมองว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ดีหากรัฐบาลจะวางระบบการท่องเที่ยวใหม่ทั้งหมดการกระจายคนไม่แออัดมีการลงทะเบียนชัดเจนใครไปไหนลงทะเบียนว่าเรือลำนี้วิ่งไปที่ไหนลำนั้นไปที่ไหนมีนักท่องเที่ยวกี่คนไปอ่าวนี้ไปดำน้ำที่แนวปะการังโน้นซึ่งจริงๆแล้วทางธรรมชาติก็ชัดเจนประเด็นที่สองประเด็นแรกมันประเด็นเดียวกันเพราะในธรรมชาติเราเองเราก็ไม่ต้องการให้มีคนแออัดสุมรวมกันวิ่งไปวิ่งมาเหยียบปะการังเรือวิ่งเข้าออกเยอะแยะมากมายเป็นจุดๆเราต้องการกระจายซึ่งมันก็สอดคล้องกับโควิดนั่นก็คือ new normal ของการท่องเที่ยวไทยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติการ new normal ของเราก็คือ2เรื่องสุขภาพความปลอดภัยธรรมชาติรักษาไว้เพราะฉะนั้น2เรื่องเมื่อเอามาทับกันวางแผนกันดีๆบูรณาการร่วมกันมันก็จะไปด้วยกันได้ก็ขึ้นชื่อว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นในโลกเลยค่ะโดยเฉพาะทางภาคใต้ค่ะช่วงรู้หรือไม่วันนี้ค่ะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งนอกจากขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสองทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะสะพานนี้จะมีความสำคัญอย่างไรติดตามในช่วงรู้หรือไม่ค่ะรู้หรือไม่สะพานตินสุรานนท์สะพานที่ยาวที่สุดในจังหวัดสงขลาสะพานตินสุรานนท์เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในจังหวัดสงขลาคือมีความยาว 2,640 เมตรอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนครโดยเชื่อมเกาะยอสองด้านระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองสงขลาและฝั่งบ้านเขาเขียวอำเภอสิงหนคร
ก่อสร้างขึ้นในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรองรับการคมนาคมทางรถยนต์โดยไม่ต้องรอข้ามแพขนานยนต์ขณะนั้นมีไม่เพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นและยังทำให้การเดินทางต้องใช้เวลานานในปีพุทธศักราช2524รัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองหลักโดยมีกรมทางหลวงเป็นเจ้าของโครงการและบริษัทจากไต้หวันเป็นผู้ดำเนินการเริ่มก่อสร้างเมื่อ26มีนาคมปีพุทธศักราช2527และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่25กันยายนปีพุทธศักราช2529ชาวจังหวัดสงขลานิยมเรียกสะพานนี้ติดปากว่าสะพานติงสะพานป๋าเปรมหรือสะพานเกาะยอหลังการสร้างสะพานมีการสร้างรูปเหมือนเชิงสัญลักษณ์พร้อมสร้างสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ปัจจุบันเป็นอาคารบริการท่าเทียบเรือบริการท่องเที่ยวทางน้ำพร้อมมีบริการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติชีวภาพป่าชายเลนความยาว800เมตรมีศูนย์ฝึกอบรมและศาลานิทรรศการเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนลานพักแรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปนอกจากสะพานแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะใครที่มีโอกาสผ่านไปที่สะพานตินสุรานนท์ก็อย่าลืมถ่ายภาพความประทับใจแล้วส่งมาอวดให้เราดูด้วยนะคะแต่ว่าก่อนจะถ่ายภาพค่ะก็อย่าลืมดูสภาพฝนฟ้าอากาศกันค่ะคำศัพท์ว่าสภาพฝนฟ้าอากาศในภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไรวันนี้ครูใจหน้ามีมาฝากกันในช่วง What's Around ค่ะพบกับทีเชอร์เจน่าในช่วง Words Around น้องๆคะวันนี้พยากรณ์อากาศนะคะเขาบอกว่าวันนี้มีเมฆมากแล้วก็ฝนจะตกด้วยค่ะภาษาอังกฤษในวันนี้ที่ทีเชอร์จะนำมาฝากน้องๆก็คือคำว่ามีเมฆมากค่ะภาษาอังกฤษคือ cloudy อีกครั้งนึงค่ะ cloudy น้องๆคะคำว่า cloud แปลว่าก้อนเมฆออกเสียงตัว L ด้วยนะคะ cloudถ้าน้องๆไม่ออกเสียงตัว L จะกลายเป็น cow ที่แปลว่าวัวนะคะน้องๆคะเราไม่แงนดูวัวบนท้องฟ้านะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้ cloudy กันดีกว่านะคะ We had a cloudy day during the camp. We had a cloudy day during the camp. Okay. เรามี cloudy day ก็คือวันที่มีเมฆมากค่ะคำว่า during แปลว่าช่วงหรือว่าระหว่างที่เรามี camp หรือว่าค่ายนะคะอีกหนึ่งคำค่ะที่เราใช้บรรยายท้องฟ้าเช่นคำว่าท้องฟ้ามืดครึ้มภาษาอังกฤษจะพูดว่า gloomy อีกครั้งนึงค่ะ gloomy อีกคำนึงที่ใช้แทน gloomy ได้ก็คือ overcast คราวนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างของการใช้ gloomy กันดีกว่านะคะตัวอย่างเช่นIt's gloomy again. I think it's going to rain soon. It's gloomy again. I think it's going to rain soon. Gloomy หรือว่ามืดครึ้มอีกแล้วนะคะคิดว่าฝนจะตก soon หรือว่าเร็วๆนี้ค่ะน้องๆคะเมื่อเราเปรียบเลยนะคะว่าเมฆฝนเป็นอุปสรรคทุกๆครั้งที่น้องๆเห็นอุปสรรคหรือเมฆฝนก็ขอให้นึกถึงคำนี้ที่ทีเชอร์จะพูดนะคะEvery cloud has a silver lining. One more time ค่ะ. Every cloud has a silver lining. ทุกๆเมฆฝนหรือทุกๆก้อนเมฆที่มืดครึ้มย่อมมีเรื่องดีๆเสมอหรือมีแสงสว่างเสมอค่ะ. เอาละค่ะ น้องๆ ทีเชอร์ก็เป็นกำลังใจให้ในวันที่มีเมฆฝนและที่มีอุปสรรคนะคะ ตอนนี้ค่ะ น้องๆ ดูเหมือนฝนจะตกนะคะ ทีเชอร์เจน่าขอกลับไปที่บ้านไปเก็บผ้าก่อนค่ะพบกับทีเชอร์เจน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Around ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ See you หมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วล่ะค่ะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่นะคะทาง ALTV ช่องหมายเลข4 TV เรียนสนุกค่ะหรือว่าจะรับชมออนไลน์นะคะผ่านทาง www.altv.tv ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของเราก็ได้ค่ะทาง Facebook และ YouTube ALTVC หรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันนะคะที่ @ALTVC ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามคำแนะนำคำติชมก็ส่งมาได้เช่นกันค่ะที่อีเมล havefunday.altv.tv ค่ะสำหรับวันนี้เบนและรายการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ